จากสมุดบาทคืออะไรคือธรรมชาติที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นในวันตรัสรู้ทันทีที่เห็นปฏิจจสมุปบาทแบบไม่เคยมีใครพูดให้ฟังมาก่อนทรงเข้าไปเห็นธรรมชาติในวงจรของธรรมชาติซึ่งมีอยู่เดิมเมื่อเราเห็นว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเช่นเห็นว่าทุกข์มีมันต้องมีเหตุแห่งทุกข์นั้นเหตุแห่งทุกข์คืออะไรคืออวิชชาอวิชชาคืออะไรอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงหรือท่านในยุคสมัยของพวกเราก็ต้องพูดตรงนะคือพวกที่รู้มากแต่รู้ผิดไปสารแนรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้และเอาตัวเองไปหลอกความรู้ทั้งหัวเอาตัวไม่รอดนั้นในวงจรของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราะอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเป็นปัจจัยเมื่อมันปรุงแต่งอย่างไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงวิญญาณการรับรู้การรู้แจ้งของเรามันก็เริ่มมาจากอิทธิพลของอะไรการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นมนุษย์ที่ถูกครอบงำด้วยการปรุงแต่งเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยลองสังเกตตัวเองได้เลยนะคะปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นเหมือนลัดนิ้วมือเหมือนกับพริบตาเหมือนสายฟ้าแลบมันเร็วขนาดนี้เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ต้องมาใช้สมองแต่ใช้ทุกข์กับพ้นทุกข์เป็นตัววัดนั่นเราเนี่ยไปมุ่งในเรื่องของสมองจริงๆแล้วจิตที่เราฝึกไว้ดีแล้วในเรื่องของการเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจจนจิตมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานควรกับการพิจารณาควรกับการเห็นตามที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกเรามักจะไม่ทำให้เป็นอุปนิสัยตามสมแต่เรามักจะทำเป็นอีเวนต์จริงๆมันคือวิถีชีวิตมันคือรูปธรรมที่จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่แข็งแรงจากการลงทุนอย่างนี้นี่คือการลงทุนในกฎแห่งกรรมเมื่อใดที่มีธรรมารมณ์มากระทบใจการฝึกสติอยู่ในทุกลมหายใจจะทำให้เราเห็นใจมันไหวมันจะไหวแบบดึงเข้าเอาเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะมันคืออะไรมันคือความสุขที่อยากเอาเข้ามาถ้าเราเผลอเพลินกับความสุขเวทนาอันนี้ราคะจะอยู่ในใจของเราแต่ถ้าเรายืนดูเห็นความสุขแค่สุขจะเอ๋บายบายกับความสุขราคะจะไม่อยู่ในใจของเราเพราะสุขได้มีสุขเวทนาได้เห็นอะไรสวยได้ยินเสียงเพราะจมูกได้กลิ่นหอมที่เราชอบมันมีความสุขกินอะไรอร่อยชอบมีความสุขแต่อย่าตะการมีสติเบรกให้เป็นเมื่อเรามีสติยับยั้งความเผลอเพลินกับความสุขราคะจะไม่อยู่ในใจเรานี่บรรลุแล้วนะนี่คือการบรรลุธรรมอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแล้วนะไม่ต้องนั่งนาน7วัน7เดือน7ปี7ชาตินะเอาเป็นขณะขณะเลยที่เราเรียกว่านิพพานชิมลองกันเนี่ยแหละลองฝึกเพราะนิพพานมันคือความเย็นที่เราสัมผัสได้มันไม่มีความลับนิพพานเป็นอากาลิโกไม่มีความลับผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีความลับบางทีเราดูท่าทีเราดูดีมากเลยแต่ใจเราขุ่นมัวมันเราต้องมีสติยืนดูความขุ่นมัวเลยถ้ามันไม่เป็นดังใจเช่นมีคนตำหนิเราแล้วเรารู้สึกขุ่นมัวเรากำลังจะเอาตัวเองเข้าไปบอกว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดเสียเวลาไหมเสียเวลานี่คือหลุมพรางเลยก็แค่ยืนดูเห็นความขุ่นมัวเกิดดับฉับพลันความขุ่นมัวมันมาแล้วมันก็มันทนอยู่ได้ยากลูกมันไปไอ้ที่เราซึมเศร้ากันอยู่เนี่ยเพราะเราวนอยู่กับอะไรความเป็นฉันที่รู้สึกไม่ให้อภัยตัวเองเมื่อใดที่เราไม่ให้อภัยตัวเองว่ามันพลาดได้เมื่อใดที่เราเห็นความผิดพลาดแล้วให้อภัยตัวเองเราจะพลาดน้อยลงและเมื่อใดที่เราเห็นการพลาดน้อยลงแล้วมันมีความเสถียรโดยธรรมมากขึ้นเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ผิดพลาดอีกเลยอย่านั่งตำหนิตัวเองอยู่เลยลูกเห็นแค่มันมาแล้วไปมันทนอยู่ได้ยาก
ความอึดอัดคับข้องลำคางใจมันจะเป็นพยาบาทและโกรธไม่ได้เลยเพราะมีสติอรักขาจิตไว้ถ้าเผื่อมันลังเลล่ะมันไม่แน่ใจมันเป็นอทุกขมสุขเวทนาคือจะเอาดีไม่เอาดีมันเอออวยมันสงสัยมันฟุ้งซ่านอันนี้ต้องใช้ปัญญาเลยต้องถอนอวิชชาเลยถอนได้ยังไงอ่ะก็ต้องเห็นโทษของมันผัดวันประกันพรุ่งอวยอวยหนีไปเรื่อยๆไม่เคยเรียนรู้กับความจริงลองหันไปเห็นความจริงว่าการมีชีวิตในปัจจุบันขณะที่มีสติอรักขาจิตแล้วมีปัจจุบันขณะที่ยืนดูรู้ปล่อยเห็นแล้วไม่คลุกคลีมีแต่ไม่คลุกคลีมีแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเมื่อใดที่ยึดมั่นถือมั่นเอาถูกเอาผิดสิ่งนั้นไม่พ้นทุกข์ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยนะคะฟังดูอาจจะยากหน่อยก็ลองฝึกดูหลุมพรางของชีวิตมีแค่นี้แหละค่ะเราอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ฉันเคยเป็นอย่างนี้ฉันเคยทำอย่างนี้รสนิยมฉันเป็นอย่างนี้องค์ความรู้ฉันเป็นอย่างนี้แต่ไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วยังไม่พ้นทุกข์สำรวจมาอย่าตกหลุมพรางเพราะมันมีงานที่มนุษย์เท่านั้นที่จะทำได้คือการพ้นทุกข์